สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอปาติกสูตรตอนที่หนึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้สนทนากับปริพาชกพระกวาโคตโดยปรารภถึงภิกษุที่ชื่อว่าสุนัขคตะที่มีความคิดมีความเห็นผิดเพี้ยนไปจะถือเอาเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์นี่เป็นหลักต่างๆที่พระพุทธเจ้าทำให้ดูในลักษณะที่ให้เกิดปัญญาแล้วก็ยังไม่เห็นไม่เข้าใจโดยในเอพิโซดนี้จะให้ฟังในช่วงตอนที่พระพุทธเจ้าอบรมภิกษุสุนัขตะโดยปรารภนักบวชเปลือยที่ชื่อโกรคติยะและกาลละมัชกะโดยในวาระหนึ่งที่ภิกษุสุนัขตะนี้ได้เคยเป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็ยังมีทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปได้แล้วก็ยังได้เล่าถึงการแสดงปาฏิหาริย์กับนักบวชที่ชื่อปาติกะซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระสูตรนี้แล้วในพระสูตรนี้ยังมีเรื่องราวของกำเนิดของโลกด้วยซึ่งจะได้มาฟังในตอนต่อไปขอเชิญรับฟังปาติกะสูตรในตอนที่หนึ่งปาติกะสูตรว่าด้วยนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่1ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวมัลละชื่ออนุปิยะในแคว้นมัลละครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังอนุปิยนิคมเพื่อบิณฑบาตลำดับนั้นมีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเข้าไปยังอนุปิยนิคมเพื่อบิณฑบาตต่างที่ดีเราควรเข้าไปหาพระควโคตปริพาชกถึงอารามของเขาก่อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปหาพระควโคตปริพาชกถึงอารามของเขาพระควโคตปริพาชกจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จพระผู้มีพระภาคนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับบนพุทธาฏที่ปู่ลาดไว้แล้วเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธาฏที่ปู่ลาดไว้แล้วฝ่ายพักควะโคตปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขคตะลิชวีบุตรได้เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพระกวะบัดนี้ข้าพระเจ้าบอกคืนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วข้าพระเจ้าไม่บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคก็เรื่องที่สุนัขคตะลิชวีบุตรกล่าวนั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าพระกวะ
เรื่องที่สุนกตะหรือชวีบุตรกล่าวแล้วนั้นเป็นความจริงก็เมื่อหลายวันมาแล้วสุนกตะหรือชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ว่าเราแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับเราขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ข้าพระองค์ขอบอกคืนพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคก็เมื่อกล่าวกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวกับสุนกตะหรือชีวีบุตรอย่างนี้ว่าสุนกตะเราได้กล่าวกับเธออย่างนั้นบ้างหรือว่ามาเถอะสุนกตะเธอจงอยู่ที่เราก็นั้นถามไม่ได้ไปเจ้าข้าก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้หรือว่าข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคข้อนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าข้าสุนกตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่ามาเถอะสุนกตะเธอจงอยู่ที่เราหรือทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าข้าพระองค์จะอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคโมกขบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครโมกขบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรเนนสุนกตะฤชวีบุตรจึงได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยสุนกตะเราได้กล่าวกับเธออย่างนี้บ้างหรือว่ามาเถอะสุนกตะเธอจงอยู่ที่เราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอข้อนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าก็หรือว่าเธอได้กล่าวกับเราอย่างนั้นหรือว่าข้าพระองค์จะอยู่ที่พระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์ข้อนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าข้าสุนกตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่าเธอจงอยู่ที่เราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เธอทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าจะอยู่ที่พระผู้มีพระภาคแต่พระองค์จะแสดงปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มงคลบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครสุนกตะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามอย่างนั้นหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์จะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงก็ตามธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามได้แน่พระเจ้าข้าสุนกตะจริงๆแล้วเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามสุนกตะเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่เราแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์จะก่อผลอะไรได้เล่าโมกขบุรุษเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ได้ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์เลยสุนกตะก็เราได้กล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเถิดสุนกตะเธอจงอยู่ที่เราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้า
ุนกตะก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้หรือว่าข้าพระองค์จะอยู่ประพฤติกับพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์คนนั้นก็หาไม่ได้พระเจ้าข้าสุนัขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยว่าเธอจงอยู่ที่เราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกแก่เธอทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยว่าข้าพระองค์จะอยู่ทิศพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกโมฆะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกขึ้นใครสุนัขตะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเราจะประกาศทฤษฎีมาด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามมิใช่หรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ก็ตามธรรมะที่ทรงแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามได้พระเจ้าข้าสุนัขตะจริงๆแล้วเราจะประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกหรือไม่ก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกจะก่อผลอะไรได้เล่าโมฆะบุรุษเธอจงดูเถิดการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเราที่วัชชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพรามด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญเราที่วัชชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แหละสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระธรรมที่วัชชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้แหละสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ที่วัชชีคามด้วยเหตุหลายอย่างว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่8บุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำมัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสุนัขตะเธอเคยกล่าวสรรเสริญประสงค์ที่วัชชีคามด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างนี้สุนัขตะเราขอบอกเธอเราขอเตือนเธอจะมีผู้ด่าว่าเธอได้ว่าสุนัขตะฤชวีบุตรไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมได้เมื่อไม่สามารถประพฤติได้
ได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์สุนักตาจะมีผู้ด่าว่าเธออย่างนี้แหละภควะสุนักตาลิชวีบุตรเมื่อถูกว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรคติยะภควะก็สมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมของชาวทูลูชื่ออุตรกาในนิคมของชาวทูลูครั้นในเวลาเช้าเราคล้องสบงถือบาตรและจีวรมีสุนักขตะลิชวีบุตรเป็นปัจฉาสมณะก็ไปยังอุตรกานิคมเพื่อบิณฑบาตสมัยนั้นมีนักบวชเปลือยชื่อโกรคติยะประพฤติอย่างสุนัขคือคลานไปด้วยศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากสุนัขกตาลิชวีบุตรได้เห็นเขาแล้วจึงมีความคิดดังนี้ว่าสมณะคลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีครั้นนั้นเราได้รู้ความรำพึงของสุนัขตะลิชวีบุตรด้วยใจจึงกล่าวกับเธอว่าบอกบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะสักขิบุตรอยู่หรือเขาจึงได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะสักขิบุตรอยู่หรือสุนัขตะก็เธอได้เห็นนักบวชเปลือยโกรคติยะนี้ผู้ประพฤติอย่างสุนัขคลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะที่คลานไปด้วยข้อศอกและเข่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นพระอรหันต์ชั้นดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะนั้นถูกต้องพระเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคยังทรงหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมกขบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขตะก็นักบวชเปลือยโกรคติยะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีอีก7วันจะตายด้วยโรคอลสุกะแล้วจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนจะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัตถัมภกะถ้าเธอประสงค์จะรู้พึงเข้าไปหานักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วถามว่าท่านโกรคติยะท่านทราบกติของตนหรือและเป็นไปได้ที่เขาจะตอบว่าท่านสุนัขตะเราทราบกติของเราคือเราจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทปกวะครั้นนั้นสุนัขตะลิชวีบุตรจึงได้เข้าไปหานักบวชเปลือยโกรคติยะถึงที่อยู่แล้วได้พูดกับนักบวชเปลือยโกรคติยะดังนี้ว่าท่านโกรคติยะพระสมณโคดมพยากรณ์ว่าอีก7วันโกรคติยะจะตายด้วยโรคอลสกะคือท้องอืดแล้วจะไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนจะนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัตถัมภกะท่านโกรคติยะควรกินอาหารแต่พอสมควร
และดื่มน้ำแต่พอสมควรเพื่อให้คำพูดของพระสมณโคดมผิดไปภควะก็ตอนนั้นสุนัขคตะลิชวิบุตรไม่เชื่อตถาคตจึงนับวันและคืนตลอด7วันโดยเริ่มจากวันที่ล่วงไป1วัน2วันต่อมาถึงวันที่7นักบวชเปลือยโกรกัตยะได้ตายด้วยโรคอลัสกะคือท้องอืดแล้วไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทและคนนำศพนั้นไปทิ้งที่ป่าช้าชื่อวีระนัตตัมปกะปกวะสุนัขคตะลิชวิบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยโกรคติยะตายด้วยโรคอลัสกะพวกเขานำศพไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าชื่อวีระนัตตัมปกะจึงเข้าไปหาศพนักบวชเปลือยถึงป่าช้าชื่อวีระนัตตัมปกะแล้วใช้มือตบศพนักบวชเปลือยโกรคติยะสามครั้งแล้วถามว่าท่านโกรคติยะท่านทราบคติของท่านหรือขณะนั้นศพนักบวชเปลือยจึงลุกขึ้นยืนเอามือลูบหลังเขาแล้วตอบว่าท่านสุนัขตะเราทราบคติของเราไปเกิดในหมู่อสูรชื่อกาลกัญชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูรทุกประเภทแล้วลมนอนหงายอยู่ณที่นั้นนั่นเองภควะกระนั้นสุนัขตะลิชวิบุตรจึงเข้าไปหาเราถึงที่อยู่บ่ายเราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงได้กล่าวกับเธอว่าสุนัขตะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วพยากรณ์แก่เธอไว้อย่างไรผลการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนักบวชเปลือยโกรคติยะแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นมิได้เป็นอย่างอื่นเลยพระเจ้าข้าสุนัขตะเธอจะเข้าใจความกรณีว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือยังไม่ได้แสดงเล่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์นั้นเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงปุคคบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่เราเธอจะพูดอย่างนั้นอยู่อีกหรือเธอจงดูเถิดการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรภควะสุรังคตาลิชวิบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อกาละมัชกะภควะก็สมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงไวสาลีขณะนั้นนักบวชเปลือยชื่อกาละมัชกะอยู่ที่วัชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาถือสมาทานบัตตบท7ประการคือ 1. เราพึงเป็นคนเปลือยไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต 2.เราพึงประพฤติปรมาจันไม่เสพเมถุนตลอดชีวิต 3. เราพึงดำรงชีพ
ด้วยสุราและเนื้อสัตว์ไม่กินข้าวและขนมสดตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงเบสาลี 5. เราไม่พึงล่วงเกินโคตมกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้แห่งกรุงเวสาลี 6. เราไม่พึงล่วงเกินสัตตัมภะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งกรุงเวสาลีและ 7. เราไม่พึงล่วงเกินพระหุปุตตกะเจดีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแห่งกรุงเวสาลีดังนี้เพราะสมาทานมัตตบทครบ7ประการนี้เขาจึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศที่วัชิคามภควะกระนั้นสุนัขตะฤชวีบุตรได้เข้าไปหานักบวชเปลือยกาละมัจฉกะถึงที่อยู่แล้วถามปัญหาเขาเมื่อเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของสุนัขตะฤชวีบุตรนั้นให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏขณะนั้นสุนัขตะฤชวีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยกระนั้นสุรกตะฤชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ว่าเราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงได้กล่าวกับสุรกตะดังนี้ว่าโมกขบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณสักขิบุตรอยู่หรือเขาจึงได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นโมฆะบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญญาตนว่าเป็นสมณสักขิบุตรอยู่อีกหรือสุนัขตาก็เธอได้เข้าไปหานักบวชเปลือยกาละมัจฉกะแล้วถามปัญหาเขาเขาเมื่อถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของเธอให้ถูกต้องได้จึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏเธอก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยข้อนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรือถูกแล้วพระเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคยังหวงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมกขบุรุษเราไม่ได้หวงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นชั่วนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นชั่วนั้นเสียความเห็นชั่วนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยก็นักบวชเปลือยกาละมัจฉกะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกไม่นานเขาจะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวสุกและขนมสดล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเบสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วจะตายไปภควะต่อมาไม่นานนักบวชเปลือยกาละมัจฉกะก็กลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมสดล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมดกลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วตายไปภควะก็สุนัขตะฤชวีบุตรได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยกายกาละมัจฉกะกลับนุ่งห่มผ้ามีภรรยากินข้าวและขนมสดล่วงเกินเจดีย์ที่มีอยู่ในกรุงเบสาลีทั้งหมดเสื่อมจากยศแล้วตายไป
ธอจึงเข้ามาหาเราถึงที่อยู่มาเราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงได้กล่าวกับสุนัขตะว่าสุนัขตะเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลือยกาลมัจจกะแล้วพยากรณ์แก่เธอไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนักบวชเปลือยกาลมัจจกะแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์นั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยพระเจ้าข้าสุนัขตะเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือยังไม่ได้แสดงก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงโมกขบุรุษถึงอย่างนั้นเธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่เราอยู่อีกอย่างนั้นหรือเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรพระกวักสุนัขตะริชวีบุตรเมื่อถูกเราว่ากล่าวอย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายไปตกนรกฉะนั้นเรื่องนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรภควะก็สมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันเกรตกรุงเวสาลีสมัยนั้นนักบวชเปลือยชื่อปาติกบุตรอาศัยอยู่ที่วัดชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาชอบพูดอวดในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นญาณวาสเราก็เป็นญาณวาสด้วยผู้เป็นญาณวาสควรจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นญาณวาสด้วยกันขอให้พระสมณโคดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่พบกันนั้นเราทั้งสองพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกันถ้าพระสมณโคดมจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเราก็จะแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์สองอย่างเราจะแสดงสี่อย่างถ้าพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์สี่อย่างเราจะแสดงแปดอย่างพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณภควะสุนัขตาลิจวิบุตรจึงได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งและได้เล่าเรื่องราวนั้นกับเราเราจึงได้กล่าวกับสุนัขตาลิจวิบุตรดังนี้ว่าสุนัขตาก็ถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับสมณโคดมได้ดังนี้แล้วก็ตามศีรษะของเขาจะพึงแตกออกแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดขอพระสุคตทรงรักษาพระวาจานั้นเถิดสุนัขตะก็ฉะนั้นเธอจึงกล่าวกับเราอย่างนี้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคตรัสบาจานี้โดยนัยยะเดียวว่าถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นเช่นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่ละความเห็นนั้นก็อาจจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปาติกบุตรอาจแปลงรูปมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคก็ได้ในตอนนั้นพระดำรัสของพระองค์ก็จะกลายเป็นเท็จสุนัขตะก็ตถาคตเคยกล่าววาจาเป็นสองนัยยะอย่างนั้นบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจว่าถ้านักบวชเปลือยนั้นยังไม่ละสิ่งนั้นๆแล้วก็ไม่อาจมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้ความคิดว่าถ้าเขาจะคิดว่าไม่ละวาจาความคิดเห็นอย่างนั้นแล้วจะมาเผชิญหน้าได้ศีรษะของเขาพึงแตกแน่หรือว่าเหล่าเทวดาก็ได้กราบทูลข้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคอย่างนั้นสุรังคตะเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจของเราจึงรู้ว่าถ้าเขายังไม่ละวาจาความคิดความเห็นนั้นแล้วก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาถ้าจะคิดว่าจะมาเผชิญหน้าโดยไม่ละวาจาความคิดและทิฏฐินั้นเสียศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่และเหล่าเทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่เราเหมือนกันคือเสนาบดีของเจ้าฤชวีชื่ออาชิตะซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อเร็วๆนี้ได้ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์เทวดานั้นได้เข้ามาบอกเราอย่างนี้ว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จทั้งได้พยากรณ์ข้าพระองค์ที่วัชชีกามว่าเสนาบดีของเจ้าฤชวีชื่ออาชิตะไปเกิดในมหานรกก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ไม่ได้ไปเกิดในมหานรกแต่ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก็นักบวชเปลือยปาติกบุตรเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จแต่นักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าแต่เราจะไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็จะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ไซศีรษะของเขาจะต้องพึงแตกแน่แม้ประเหตุนี้แลเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจของเราบ้าถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ก็ตามศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่และเทวดาก็ได้บอกข้อความนี้กับเราสุนัขตะก็เรานั้นแลจะเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตไปหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วจะเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อพักกลางวันถ้าเธออยากจะบอกก็จงไปบอกเขาเดี๋ยวนี้เถิดภะคะวะก็ครั้นนั้นในเวลาเช้าเราครองสบงถือบาตรและจีวรเข
ข้าเพียงกรุงเบสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อพักกลางวันครั้นนั้นชุนักขตลิชวีบุตรได้รีบเข้าไปยังกรุงเบสาลีแล้วเข้าเฝ้าพวกเจ้าลิชวีที่มีชื่อเสียงทูลว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปยังกรุงเบสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตตาหารแล้วจะเสด็จเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อส่งพระกลางวันขอท่านจงรีบออกไปจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีครั้นนั้นพวกเจ้าลิชวีที่มีชื่อเสียงจึงได้พูดกันว่าท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีฉะนั้นพวกเราไปดูกันเถิดสุนคตะลิชวีบุตรก็ได้เข้าไปหาพวกพราหมณ์มหาศาลก็ได้บดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปยังกรุงเบสาลีเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อส่งพักกลางวันขอพวกท่านจงรีบออกไปจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีกระนั้นพวกสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงจึงได้พูดกันขึ้นว่าท่านผู้เจริญทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ของพวกสมณะชั้นดีฉะนั้นขอพวกเราไปดูกันเถิดบากวะก็นักบวชเปลือยปาติกบุตรได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงปรามาสารกระปดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์และที่ต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของเราเขาจึงเกิดความกลัวความสะดุ้งขนพองสยองกล้าวนักบวชเปลือยปาติกบุตรกลัวจนตัวสั่นขนพองสยองกล้าวได้หนีไปยังอารามของตินทุกขานุปริภาชกก็บริษัทนั้นได้ฟังข่าวว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรกลัวจนตัวสั่นขนพองสยองกล้าวหนีเข้าไปยังอารามของตินทุกขานุปริภาชกแล้วทันใดนั้นบริษัทนั้นจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาแล้วสั่งว่าพ่อคุณเธอจงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรที่อารามของตินทุกขานุปริภาชกแล้วบอกกับนักบวชเปลือยนั้นว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงพระมหาศาลกษัตริย์บดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับกลางวันอยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้พูดอวดไว้ในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นญาณวาทเราก็เป็นญาณวาทด้วยผู้เป็นญาณวาทควรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นญาณวาทด้วยกันขอให้พระสมณโคดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่นั้นเราทั้งสองจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกันถ้าพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หนึ่งอย่างเราจะแสดงสองอย่าง
ถ้าพระสมณโคดมแสดงสองอย่างเราจะแสดงสี่อย่างถ้าพระสมณโคดมจะแสดงสี่อย่างเราจะแสดง8อย่างพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกะท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนตั้งปวงทีเดียวประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านปักวะก็บุรุษผู้นั้นรับคำของบริษัทนั้นแล้วจึงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกะที่อารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วได้บอกเล่าอย่างนั้นเมื่อบุรุษกล่าวอยู่อย่างนี้นักบวชเปลือยปาติกะบุตรจึงได้กล่าวตอบเขาว่าเราจะไปเราจะไปแล้วศพศีรษะอยู่นะที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้นนั้นบุรุษนั้นจึงได้กล่าวกับปาติกบุตรว่าท่านปาติกบุตรท่านเป็นอะไรหรือแต่พวกของท่านติดกับต่างอย่างนั้นหรือต่างติดกับแต่พวกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปแต่กลับซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปกวะนักบวชเปลือยปาติกบุตรแม้ถูกบุรุษต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั้นได้ปกวะเมื่อบุรุษนั้นทราบว่านักบวชเปลือยปาติกะนี้แพ้แล้วก็ยังจะกล่าวว่าเราจะไปแล้วศพศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงได้กลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนักบวชเปลือยปาติกะบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังจะกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ศพศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปกวะเมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทในที่นั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้เขาจะคิดว่าก็ถึงเราจะยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่ละความเห็นนั้นแล้วก็จะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ดังนี้ก็ตามศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ภควะครั้นนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีคนหนึ่งลุกจากที่นั่งได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นโปรดคอยสักครู่ได้ไหมบางทีข้าพเจ้าอาจจะไปนำนักบวชเปลือยปาติกบุตรมายังบริษัทนี้ได้และแบบนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีคนนั้นจึงเข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรถึงอารามของติณทุกขานุปริภาชกแล้วกล่าวกับเขาว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าเพราะพวกเจ้าฤชวีผู้มีชื่อเสียงพระมหาศาลกฤบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแม้พระสมณโคดมก็ประทับกลางวันอยู่ที่อารามของท่านหนึ่งท่านได้พูดโอ้อวดไว้กับบริษัทในกรุงเบสารีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นยานวาดเราก็เป็นยานวาดเราจะแสดงปาฏิหาริย์ให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคดม
เสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียวประทับกลางวันอยู่ที่อารามของท่านแล้วหนึ่งพระสมณโคดมได้ตรัสวาจาในบริษัทว่าถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละพวกเราจะทำให้ท่านชนะจะทำให้พระสมณโคดมแพ้ภควะเมื่อมาอำมาตย์ของเจ้าลิชบีกล่าวอย่างนี้แล้วนักบวชเปลือยปาติกบุตรจึงได้กล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้เพราะนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีจึงกล่าวกับนักบวชเปลือยปาติกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านเป็นอะไรไปเล่าแต่พ่อของท่านติดกับต่างหรือว่าต่างติดกับตะโพกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปแต่กลับซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปะกวะนักบวชเปลือยปาติกบุตรแม้ถูกมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีเมื่อต่อว่าอย่างนี้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่หน้าที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีได้ทราบว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าจะไปแล้วซบศีรษะอยู่ที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงได้กลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ปะกวะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าลิชวีกล่าวอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้ว่าเขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะไม่ละความเห็นดังกล่าวแล้วจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้นั้นศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ถึงแม้เจ้าลิชวีจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยปาติกบุตรแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาต่อให้เชือกนั้นจะขาดหรือไม่กายของนักบวชปาติกบุตรก็จะขาดแต่ถ้านักบวชปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดคืนความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้ถึงแม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ละความเห็นนั้นไซแล้วจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมได้นั้นศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ภควะพระนั้นชาลิยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะคือนักบวชผู้นิยมใช้บาทไม้ลุกจากที่นั่งกล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรอสักครู่ข้าพเจ้าอาจจะไปนำนักบวชเปลือยปาติกบุตรมายังบริษัทนี้ได้
ภควะจาริยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปติกะคือนักบวชผู้นิยมใช้บาตรไม้ได้เข้าไปหานักบวชเปลือยปาติกบุตรถึงอารามของตินทุกขานุปริภาชกแล้วกล่าวกับเขาดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าเพราะตอนนี้พวกเจ้าฤาษีผู้มีชื่อเสียงเป็นต้นต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็อยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้เคยพูดโอ้อวดไว้กับบริษัทในกรุงเวสาลีว่าพระสมณโคดมเป็นญาณวาทถึงเราก็เป็นญาณวาทเราจะแสดงปาฏิหาริย์ให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาฏิกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทางพระสมณโคดมเสด็จมาก่อนคนทั้งปวงทีเดียวและอันหนึ่งพระสมณโคดมได้ตรัสวาจาไว้ในบริษัทว่าถ้านักบวชเปลือยปาฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่ละความเห็นนั้นก็ไม่อาจจะมาเผชิญหน้ากับเราได้หรือถ้าจะมาศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่แม้เจ้าฤาษีผู้เจริญทั้งหลายถ้าจะคิดว่าจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยนั้นแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาเชือกนั้นจะขาดหรือไม่กายของนักบวชเปลือยปาติกบุตรก็จะขาดแต่ถ้าเขายังไม่ละความเห็นนั้นใช้ก็จะไม่อาจมาเผชิญหน้าได้หรือแม้เขาจะคิดว่าถ้ายังไม่ละความเห็นนั้นแล้วจะไปเผชิญหน้ากับพระสมณโคดมศีรษะของเขาก็จะพึงแตกแน่ท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดด้วยการกลับไปของท่านนั่นแหละพวกเราจะทำให้ท่านชนะจะทำให้พระสมณโคดมแพ้พาณวันที่1จบในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร